Lady Dimitrescu Crew vs Haji Chakusama สองสาวคนนี้มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรสยองกลางสัปดาห์คลิปนี้มีคำตอบครับจงสวัสดีครับผมเม้งนะฮะและนี่คือรายการสยองกลางสัปดาห์ EP ที่3ครับผมวันนี้เรากลับมาทำในหัวข้อ VS กันอีกแล้วนะครับบอกเลยว่าหัวข้อแรกที่ทำเป็นโทมิเอะ VS กับแนนโนเนี่ยได้ผลตอบรับดีอย่างมากนะครับทั้งคำชมแล้วก็คำด่าในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าหัวเรื่องคลิปเนี่ยผมขออนุญาตชี้แจงอะไรเบื้องต้นก่อนนะครับจริงๆแล้วคลิปหัวข้อตัวละครมา VS กันที่ผมจัดทำขึ้นมาเนี่ยจะเป็นการนำข้อมูลตัวละครทั้งสองฝ่ายมาเปรียบเทียบให้เห็นความเหมือนหรือว่าความแตกต่างกันเท่านั้นนะครับไม่ได้มีเจตนาจะนำตัวละครทั้งสองเนี่ยมาต่อสู้กันจริงๆเลยอยากที่จะแจ้งต้นคลิปนี้ให้ทราบก่อนล่วงหน้าอย่างไรถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ฝั่งของฮาจิชาคุซามะก่อนเลยนะครับข้อมูลหลักๆของเธอเนี่ยผมได้ทำข้อมูลไปแล้วครับในส่วนของสยองกลางสัปดาห์ EP ที่แล้วแต่เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอธิบายให้เห็นภาพรวมคร่าวๆอีกทีนึงนะครับฮาจิชาคุซามะเธอคือปีศาจพื้นบ้านของประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะเป็นหญิงสาวสูงโปร่งถึง8ฟุตหรือราวๆ2เมตร40เซนกันเลยทีเดียวเธอมีผมยาวดำและแต่งกายด้วยชุดตูเรสยาวกับหมวกใบใหญ่สีขาวเหยื่อส่วนใหญ่ของเธอจะเป็นเด็กหนุ่มอายุราวๆ 10-15 ปีว่ากันว่าเวลาที่เธอเข้าใกล้เหยื่อจะส่งเสียงแปลกพิสดารออกมาสร้างความสับสนให้กับเหยื่อคนนั้นว่าโบโบโบความสามารถของตัวเธอนั้นหลักๆที่ผมเห็นก็จะมี2 อย่างนะครับนั่นก็คือความสามารถเรียนแบบเสียงหรือปลอมเป็นบุคคลใกล้ชิดเพื่อที่จะเข้าใกล้เหยื่อและอีกอย่างก็คือความสามารถในการชักจูงจิตใจบรรดาเด็กๆให้ตายใจและยอมตามเธอไปยังโลกแห่งความมืดอีกใบนึงด้วยความเต็มใจนั่นเองเราจะพบเห็นเธอได้บ่อยๆจากเรื่องเล่าสยองขวัญทางชนบทของประเทศญี่ปุ่นนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเป็นผลงานประเภทแอนิเมชันมังงะหรือที่เป็นกระแสมากๆเลยก็คือถูกนำมาทำเป็นเฮนไตกันเลยทีเดียวซึ่งก็สร้างภาพจำของเธอในอีกแบบหนึ่งให้กับผู้คนในโลกอินเทอร์เน็ตอย่างมากเลยทีเดียวนะครับผมน่ะหนึ่งในนั้นแต่ถ้าจะให้ผมแนะนำคุณผู้ชมเป็นผลงานแบบที่น่ากลัวน่ากลัวของเธอเลยเนี่ยก็ขอนำเสนอเป็นเกมในตำนานจากซีรีส์ Fatal Frame ภาคที่ 5นะครับซึ่งในตัวเกมเนี่ยก็จะมีช่วงหนึ่งที่ผู้เล่นจะได้มีโอกาสพบกับเธอบอกได้ว่าเกมนี้ใครใจไม่แข็งพอเนี่ยอย่าเล่นเชียวนะครับแต่นี้ผมขอแอบพูดนิดนึงนะฮะส่วนตัวผมคิดว่า Fatal Frame ภาคที่5เนี่ยมันมีความแฟนตาซีผสมมากจนเกินไปทำให้โมเมนต์ตอนที่เราเจอผีเนี่ยมันน่ากลัวสู้ภาคแรกๆไม่ค่อยได้นะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะแต่โดยรวมก็น่ากลัวอยู่ต่อไปเรามาดูข้อมูลคร่าวๆของฝั่ง Lady Dimitrescu Crew กันบ้างนะครับLady Dimitrescu เธอคือตัวละครใหม่จากเกมแฟนชายซีรีส์ Resident Evil ภาค Village ที่ผมเชื่อว่าแฟนๆเกมหลายๆคนเนี่ยน่าจะวิ่งเข้าหาเธอมากกว่าวิ่งหนีซะอีกนะครับโดยที่ข้อมูลของเธอเนี่ยก็ยังมีไม่มากนักนะฮะผมรวบรวมมาได้คร่าวๆดังนี้ Lady Dimitrescu สาวแวมไพร์ร่างใหญ่สูงถึง290เซนหรือราวๆ3เมตรกันเลยทีเดียวต้องบอกก่อนว่ายังไม่มีการยืนยัน 100% นะครับว่าเธอเป็นแวมไพร์จริงๆหรือเปล่าแต่จากคาแรคเตอร์ที่เธอมีเขี้ยวผิวขาวไปทางซีดและดื่มเลือดสดๆของมนุษย์ก็ฟันธงไปได้ครึ่งหนึ่งเลยว่าเธอต้องเป็นแวมไพร์แน่นอนเธอสวมใส่ชุดดูเรสสีขาวทรงคลาสสิกพร้อมกับหมวกใบใหญ่สีดำมีเครื่องประดับมากมายตามภาษาสาวใหญ่พร้อมโบสีดำตรงอกซ้ายและทาปากสีแดงฉ่ำอันนี้ผมไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นสีลิปสติกหรือว่าเป็นสีเลือดกันแน่นะครับ ความสามารถของเธอที่เด่นชัดนอกจากความสูงเลยก็คือกรงเล็บอันแหลมคมที่ยืดขนได้บริเวณมือขวาของเธอนั่นเองซึ่งในส่วนนี้ก็มีแฟนเกมหลายๆคนนะครับตั้งสถิติไว้ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ Lady Dimitrescu อาจจะเป็น BOW ที่ได้รับเชื้อตัวเดียวกับไทยแลนด์ก็เป็นได้เพราะจากการทดลองฉีดเชื้อ T ไวรัสเข้ากับสิ่งมีชีวิตหลายๆตัวจนทำให้เกิดเป็นไทยแลนด์ได้สำเร็จนั้นตัวทดลองส่วนใหญ่ในหลายๆรุ่นก็จะมีลักษณะเดียวกันนั่นก็คือกรงเล็บอันแหลมคมบริเวณมือขวานั่นเองครับซึ่งข้อมูลนี้ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันจากค่ายแคทคอม 100% เต็มนะครับผมเชื่อว่าตอนที่ตัวเต็มเกมปล่อยออกมาแล้วเนี่ยน่าจะเผยข้อมูลส่วนนี้ไม่มากก็น้อยครับเห็นอย่างนี้นี่ผมนี่เป็นแฟนตัวยงเกมซีรีส์ Resident Evil กันเลยนะครับอย่าดูถูกเชียว แรงบันดาลใจในการออกแบบ Lady Dimitrescu ทางต้นสังกัดได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่าแท้จริงแล้วคาแรคเตอร์มาดองค์หญิงณปราสาทอันยิ่งใหญ่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากองค์หญิงอลิซาเบธบาทอรีขุนนางหญิงฮังการีในศตวรรษที่16ที่ได้รับขนานนามว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ว่ากันว่าเธอจะจับเหยื่อมาทรมานและปิดชีพด้วยวิธีที่โหดเหี้ยมก่อนที่จะนำเลือดของเหยื่อมาดื่มรวมถึงอาบครับเพื่อรักษาความเยาว์วัยของเธอไปตลอดกาล
ซึ่งผมเองก็ยืนยันแบบ 100% ไม่ได้นะครับว่าการกระทำข้างต้นที่ผมกล่าวเนี่ยเธอทำจริงๆหรือเปล่าหากว่าใครอยากที่จะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดของเธอแล้วก็ผมแนะนำให้คุณไปดูคลิปของช่อง The Common Red นะครับเนื้อหาในส่วนนี้พี่ฟโรได้ทำข้อมูลสรุปออกมาแล้วนะครับครบถ้วนมากๆช่องนี้ผมดูประจำแอบโฆษณาให้หน่อย อีกส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจของตัวละครสาวคล้ายแวมไพร์ผิวขาวซีดก็มาจากตัวละครสุดคลาสสิกอย่างมอร์ติเซียอดัมนั่นเองครับและแน่นอนแรงบันดาลใจสุดท้ายที่ทำให้ตัวละครเลดี้ดิมเทสครูตัวสูงและมาพร้อมกับหมวกใบใหญ่นั่นก็คือตำนานผีพื้นบ้านทางประเทศญี่ปุ่นอย่างฮาจิชาคุซามะนั่นเองซึ่งในตอนแรกเนี่ยก็มีแฟนๆหลายๆคนครับเดาว่าเลดี้ดิมเทสครูน่าจะมีส่วนสูงพอๆกับฮาจิชาคุซามะแน่นอนแต่ก็เกินคาดครับเมื่อทางแคสคอมเล็งเห็นว่ากระแสของเลดี้ดิมเทสครูตอนเปิดตัวเนี่ยมันปังเอามากๆจึงได้เปิดเผยข้อมูลความจริงถึงเรื่องความสูงของเธอว่าแท้จริงแล้วLady Dimitrescu ครูนั้นมีความสูงมากกว่าฮาจิชาคุซามะถึงกับเกือบ50เซนติเมตรกันเลยทีเดียวพอไปเทียบกับสเกลของตัวคนจริงๆแล้วเนี่ยบอกตรงเลยว่าผมเนี่ยกลายเป็นเด็กตัวกระเปี๊ยกไปเลยโดยที่ข้อมูลเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของตัวละครทั้งสองสาวนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับอย่างที่ผมแจ้งไว้ต้นคลิปว่าเราไม่มีความจำเป็นเลยที่จะเอา2ตัวละครนี้มาต่อสู้กันเพราะผมแค่มีความต้องการที่จะหยิบนำข้อมูลมาเปรียบเทียบให้เห็นความเหมือนและความแตกต่างเฉยเพราะอย่างไรก็ตามแท้จริงแล้วพวกเธอทั้งคู่นั้นก็เป็นตัวละครที่มีเสน่ห์จนทำให้แฟนๆหลายคนต่างหลงใหลแตกต่างกันออกไปซึ่งในจุดนี้เราก็จะเคารพสิทธิ์ของทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณที่นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องตอมเม้งด้วยนะครับถ้าหากว่าผมนำเสนอข้อมูลผิดพลาดการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมและพบกับผมเม้งได้ใหม่ใน YouTube Channel ช่องตอมเม้งอาจจะเจอในรายการสยองกลางสัปดาห์หรือไม่ว่าจะเป็นเปิดคลังสยองนะครับและถ้าเกิดว่าช่วงสัปดาห์ไหนที่ผมว่างเนี่ยก็จะพยายามนำคอนเทนต์ที่เป็นพวกแบบไลฟ์สไตล์หรือพวกนี้สอดแทรกมาอย่างไรก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้กับผมสวัสดีครับนี่คลิปนี้ผมแต่งเป็นอีธานวินเทอร์เลยเนี่ยใช่ป่าววะ